ประเพณีอันดีงามที่ชาวภูเก็ตยึดถือมาเกือบ200ปีมาแล้วแล้วก็พวกเราเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ก็สานงานต่อนะครับเรื่องประเพณีอันดีงามที่เรียกว่าถือศีลกินผักเรากินกัน9วัน9คืนนะครับแต่วันที่15จนถึงวันที่23เราเองก็ถือว่าประเพณีเราควรสนับสนุนและก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องไปเยี่ยมตามฐานเจ้าต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นการเยี่ยมฐานเจ้านั้นอาจจะไม่ครบถ้วนในพื้นที่ที่พวกผมนั้นยังไปไม่ถึงเราก็จะมอบให้สมาชิกสภาจังหวัดแต่ละเขตนั้นไปตามฐานเจ้าเช่นไปมอบข้าวแล้วก็ผ้ากันเปื้อนให้กับฐานเจ้าต่างๆเพื่อใช้ในถือศีลกินผักประจำปี2566นี้ครับประธานจัดงานกินเจนะครับของการสามพอก็ขอบคุณนะครับท่านนายกเลยวัดที่แวะมาเยี่ยมอาร์มเรานะครับอาร์มเราก็เล็กๆกลางๆนะครับก็ดีฮะเพราะว่าถือว่าเราสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวภูเก็ตต่อไปนะครับก็ได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางจังหวัดทางไรเข้ามาดูแลมาช่วยด้วยเดี๋ยวแล้วก็ก่อให้เกิดความศรัทธาในกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับผมว่าเป็นประเพณีที่ดีมากควรจะทำลงไว้แล้วก็พยายามรักษาให้อยู่ในรูปแบบเดิมอย่าไปเปลี่ยนมันมากนะครับอะไรที่เป็นบัตรประเพณีก็ต้องทำแบบเหมือนเดิมครับก็ขอบคุณนายกเลยวัดกับทางอบจ.นะครับ